งานเข้าเสร็จแล้วละครับแพทยสภาตั้งข้อกล่าวโทษหมอเกตครับแหล่งข่าวในแวดวงการแพทย์นะครับก็บอกว่าที่ประชุมกรรมการแพทยสภาครั้งที่11ทับ2อ6 7เมื่อวันที่11กรกฎาคมที่ผ่านมาได้มีการหยิบยกประเด็นคุณสมบัติแพทย์หญิงเ,เกตกมลเปลี่ยนสมัยหรือหมอเกตสมาชิกุธิสภากลุ่ม19นะครับ ก็คือกลุ่มประกอบวิชาชีพผู้ประกอบการอาชีพอิสระกรณีกรอบประวัติเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวพรรณและความงามเอาขึ้นมาพิจารณาเนื่องจากเห็นว่าเป็นความเชี่ยวชาญที่ไม่ได้มีการรับรองโดยที่ประชุมมีมติตั้งข้อกล่าวโทษแพทย์หญิงเกตขโมนลตามมาตรา32วรรค3 พระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรมพศ2525พร้อมมอบหมายให้เลขาธิการแพทยสภาดำเนินการตามข้อบังคับแพทยสภาว่าโดยวิธีการพิจารณาจริยธรรมผู้ประกอบการวิชาชีพเวชกรรมปี2563โดยจากนี้เนี่ยก็จะมีการนำเข้าที่ประชุมกรรมการแพทยสภาในวันที่8สิงหาคมนี้ตามกรอบการประชุม กรรมการแพทยพิสภาทุกวันพระราชบิดีที่2ของเดือนซึ่งตามขั้นตอนแล้วหากมีมติรับรองก็จะส่งเข้าที่ประชุมอนุกรรมการจริยธรรมเพื่อพิจารณากันต่อไปแหละครับนีออ่รู้สึกว่าหมอเกตเนี่ยก็จะมีเรื่องอยู่เยอะไม่ว่าจะเป็นวุฒธธิทางการศึกษาอะไรต่างๆด้วยนะครับจบปริญญาเอกด็อกเตอร์มานี่ที่ไปที่มาเป็นยังไงทุกคนก,ก็ตามกันอยู่นะครับ